เพราะว่าอาจารย์มีวิสัยทัศน์นะครับก็คือรู้จักเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับปัจจุบันแล้วก็อาจารย์มีวิชั่นมีในการมองว่าสภาควรจะเปลี่ยนแปลงยังไงควรจะปรับปรุงอะไรสิ่งที่ไม่ดีก็จะต้องทำให้ดีขึ้นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็คงต้องรักษาต่อไป